ครับเรามาดูในเรื่องของการสร้างธุรกิจมันมีขั้นตอนยังไงนะครับบ้างมันอาจจะต้องจำเป็นต้องมีความรู้หลายๆอย่างแต่แน่นอนนะครับว่าเราจะต้องมาดูเรื่องของส่วนประกอบในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของเราให้กับลูกค้าเราจะมีส่วนต่างๆก็คือเราจะต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณน่ะคือใครเช่นส่วนแบ่งตลาดเป็นอะไรทางเลือกตลาดการเลือกตลาดหัวหาดการสร้างแฟ้มข้อมูลผู้ใช้ตัวจริงการคำนวณขนาดของตลาดโดยเฉพาะหัวตลาดนั่นเองและกำหนดตัวละครของหัวตลาดเพื่อนำมาวิเคราะห์และระบุตัวลูกค้า10คนที่สำคัญที่คุณจะลงมือในการเข้าถึงส่วนที่2ส่วนที่1นะครับก็คือลูกค้าของคุณคือใครที่ได้เกริ่นพูดไปส่วนที่2คุณทำอะไรให้กับลูกค้าได้บ้างคุณจะต้องเขียนวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์สร้างภาพผลิตภัณฑ์แปลงการเสนอคุณค่าให้เป็นตัวเลขการกำหนดแก่นของธุรกิจและระบบตำแหน่งในการแข่งขันนั่นคือการที่เราจะบริการให้กับลูกค้าข้อที่3ลูกค้าครอบครองผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไรบ้างคุณจะต้องค้นหาหน่วยตัดสินใจของลูกค้าร่างกระบวนการหาลูกค้าร่างกระบวนการขายส่วนที่4คุณทำเงินจากผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไรประกอบไปด้วยคุณจะต้องคิดหรือออกแบบโมเดลธุรกิจการกำหนดกรอบการตั้งราคาคำนวณมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าการคำนวณต้นทุนในการหาลูกค้านั่นคือวิธีการทำเงินนะครับส่วนที่5คุณออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์อย่างไรคุณจะต้องระบุสมมติฐานหลักทดสอบสมมติฐานหลักกำหนดผลิตภัณฑ์ที่พอใจที่พอใช้การได้สำหรับธุรกิจและพิสูจน์ว่าลูกค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนสุดท้ายส่วนที่6คุณจะขยายธุรกิจได้อย่างไรคุณจะต้องคำนวณเรื่องของมูลค่าการตลาดถัดไปและการเขียนแผนการพัฒนาธุรกิจโอเคเมื่อคุณทราบแล้วนะครับว่าเราจะมีหลักการ6ส่วนไปกันซึ่งอาจจะไม่ได้ต่อเนาะยอดต่อเนื่องกันทีเดียวนะแต่มันมี6ด้านนั่นเองที่คุณจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้เรามาดูครับว่ามันมีหนทางไหนบ้างนะครับในการสร้างธุรกิจอาจจะเป็นขั้นตอนเริ่มต้นเลยอาจจะยังไม่ถึงขั้นตอนในการสร้างธุรกิจนะแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีหนทางในการสร้างธุรกิจอยู่3หนทางด้วยกันอันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เรามีเทคโนโลยีที่ใหม่เอี่ยมหรือเรามีแนวคิดหรือเรามีไฟโอเคถ้าเราลองมาถามผู้ที่เขาสนใจเป็นผู้ประกอบการนะครับว่าทำไมเขาถึงสนใจนะก็บางคนเนี่ยเขาก็อยู่ในอุตสาหกรรมหนึ่งมานานแล้วก็สนใจที่จะอยากเปลี่ยนไปยังอุตสาหกรรมใหม่บางคนเนี่ยเขาอยากจะบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้บางคนก็อยากจะเป็นนายตัวเองหรือบางคนมีสิ่งประดิษฐ์บางอย่างและอยากสำรวจว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้เกิดธุรกิจขึ้นมาได้บางคนน่ะจะมีแนวคิดที่สามารถช่วยชีวิตของคนอื่นให้ดีขึ้นและก็สนใจนะครับว่าแนวคิดนั้นจะใช้ได้หรือไม่แต่อยากรู้ด้วยว่าคนอื่นจะพอใจกับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นไหมลองมาสรุปเป็น3ส่วนกลุ่มด้วยกันนะครับในการเป็นหนทางในการสร้างธุรกิจนะก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เรามีแนวคิดเป็นส่วนที่หนึ่งก็คือคุณมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปยังสิ่งที่ดีขึ้นและคุณคาดหวังว่าคุณสามารถทำให้มันกลายเป็นจริงได้มันมีห้อยท้ายนิดหนึ่งว่า
คุณก็อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นมาได้อันที่สองครับคุณมีเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าครั้งสำคัญและคุณก็อยากจะทำเงินกับมันให้มาขึ้นมาได้หรืออยากจะทำให้เทคโนโลยีตัวนี้ถูกนำไปใช้เร็วขึ้นสร้างประโยชน์กับสังคมหรือคุณอาจจะรู้ว่ามีเทคโนโลยีเกิดขึ้นมาแล้วคุณจะเอามันมาใช้ให้เกิดเป็นธุรกิจอันนั้นคือแนวทางที่สองแนวทางที่3ก็คือคุณมีไฟมีพลังในตัวเองและเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าอยากจะพัฒนาตนเองและพัฒนาธุรกิจไปคู่ๆกันและเชื่อว่าการเป็นผู้ประกอบการคือหนทางที่สร้างผลกระทบให้กับโลกใบนี้ได้และไม่ว่าคุณอยากจะเป็นนายตัวเองหรือไม่ว่าคุณจะมีแนวคิดหรือเทคโนโลยีตอนนี้หรือเปล่าแต่คุณมีความที่อยากจะเรียนรู้และมีไฟที่จะสร้างธุรกิจและมองหาแนวคิดหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมถึงหุ้นส่วนหรือบุคลากรที่จะมาสร้างธุรกิจร่วมกับคุณเรามักได้ยินว่าการทำธุรกิจนั้นต้องตั้งต้นจากปัญหาของลูกค้าซึ่งหมายถึงสิ่งที่มากวนใจลูกค้าและเขายอมที่จะควักเกินจ่ายเมื่อมีบางอย่างมาช่วยบรรเทาเขาได้นะแต่อย่างไรก็ตามความเชื่อดังกล่าวอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับผู้ประกอบการที่มักจะถอดใจไปเสียก่อนแถมมันยังไม่ได้สร้างค่านิยมหรือความสนใจและความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการนั้นอีกด้วยถ้าผู้ประกอบการนั้นเลือกที่จะตั้งต้นจากสิ่งเหล่านี้บริษัทของพวกเขาก็อาจจะพบกับปัญหาของลูกค้าและหรือโอกาสทางธุรกิจได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ต้องตั้งต้นจากปัญหานะไม่ว่าคุณจะสนใจเรื่องการสร้างธุรกิจด้วยเหตุผลใดก็ตามขอให้คุณเริ่มต้นด้วยการตอบคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ฉันทำได้ดีและยินดีที่จะทำไปนานๆคำตอบดังกล่าวเนี่ยมันก็เท่ากับว่าคุณเริ่มก้าวไปบนเส้นทางของการค้นหาปัญหาของลูกค้าไปแล้วนะแล้วมันเป็นปัญหาที่คุณอยากจะช่วยบรรเทาและมันสอดคล้องกับความสนใจและความเชี่ยวชาญของคุณนั่นเองเรามาดูสรุปนะครับของ3ประเด็นนั่นเองระหว่างแนวคิดเทคโนโลยีแล้วก็ไฟในตัวคุณการมีแนวคิดเทคโนโลยีหรือไฟเนี่ยคุณควรสรุปเป็นประโยคเดียวดังนี้ในแนวคิดนั้นอาจจะสรุปว่าผมอยากก่อตั้งบริษัทในประเทศหนึ่งโดยอาศัยโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อจะพัฒนาผู้คนให้กับที่นั่นมีโอกาสสร้างงานให้กับพวกเขาด้วยแนวคิดนี้นี่คือโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนที่จะบรรเทาปัญหาความยากจนในประเทศได้นะครับและมีประสิทธิภาพมากกว่าการแจกเงินแค่ประโยคนี้ก็เพียงพอการเดินหน้าทำตามกระบวนการต่อไปแล้วแล้วคุณจำเป็นจะต้องเจาะลึกลงรายละเอียดให้มากกว่านี้ในเรื่องของเทคโนโลยีถ้าฉันมีอุปกรณ์และมันสามารถนำไปสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาได้ประโยคนี้มีความเป็นไปได้ที่น่าเหลือเชื่อจริงๆคำถามนั้นก็คือการที่เราสามารถที่จะสัมผัสวัตถุต่างๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนในโลกนี้และมันก็เกิดเรื่องราวดีๆขึ้นมาในธุรกิจใหม่อันที่3ไฟในตัวคุณคุณอาจจะจบปริญญาจากด้านวิศวกรรมและคุณรู้ว่าคุณสามารถสร้างต้นแบบทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและฉันก็อยากจะเป็นนายของตัวเองซะด้วยในเรื่องนี้ก็จะเห็นว่ามีจุดแข็งของเขาก็คือความสามารถในการสร้างตัวต้นแบบอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างฉับไวและนั้นก็เป็นทักษะที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็พัฒนาธุรกิจด้านฮาร์ดแวร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสรุปทั้ง3หัวข้อไปแล้วนะครับทีนี้มาดูวิธีเปลี่ยนไฟในตัวคุณให้กลายเป็นแนวคิดหรือเทคโนโลยีหลายคนที่ผมรู้จักที่เขาสร้างเทคโนโลยีส่วนใหญ่
ยังไม่มีแนวคิดหรือเทคโนโลยีซึ่งถ้าคุณเป็นแบบนั้นก็ขอสบายใจว่าคุณมีเพื่อนร่วมชะตาซะแล้วเป็นจำนวนมากและคุณสามารถเริ่มต้นสำรวจความสนใจจุดแข็งและทักษะความสามารถของตัวเองเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสที่ดีมากขึ้นซึ่งคำถามต่อไปนี้นั้นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากโดยที่คุณอาจจะหาคำตอบด้วยตัวเองคนเดียวหรือทำไปพร้อมกับเพื่อนๆหรือกลุ่มคนที่สร้างขึ้นมาสร้างธุรกิจขึ้นมากับคุณได้ตอบคำถามต่อไปนี้ดูนะครับความรู้คุณเรียนหรือทำงานด้านใดความสามารถคุณเชี่ยวชาญอะไรมากที่สุดสายสัมพันธ์คุณรู้จักใครที่มีความเชี่ยวชาญในวงการไหนบ้างการเงินคุณมีความสามารถเข้าถึงเงินทุนก้อนใหญ่ได้หรือไม่หรือคุณต้องใช้เงินออมเล็กๆเพื่อเริ่มธุรกิจชื่อเสียงคุณหรือหุ้นส่วนมีใครที่มีชื่อเสียงทางด้านนั้นไหมเช่นทักษะทางด้านวิศวกรรมประสบการณ์ทำงานในแวดวงที่คุณทำงานมาก่อนหน้านี้คุณได้เห็นถึงประสิทธิภาพหรือปัญหาที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้หรือไม่ความสนใจเป็นพิเศษในบางตลาดการพัฒนาในบางด้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่การศึกษาพลังงานคุณมีความสนใจเรื่องไหนความมุ่งมั่นคุณมีเวลาและพลังงานที่จะอุทิศให้กับภารกิจนี้หรือไม่คุณพร้อมที่จะให้ความสำคัญมันกับการสร้างธุรกิจเป็นอันดับแรกหรือไม่สรุปถ้าคุณหรือผู้ร่วมก่อตั้งมีทักษะทางด้านต่างๆเช่นการเขียนโปรแกรมการบริหารโครงการคุณอาจจะเหมาะการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ขึ้นมาแต่ถ้าคุณสามารถสร้างตัวตนได้แบบฉบับฉับไวคุณก็สามารถมุ่งเป้าไปที่สินค้าที่จับต้องได้หรือถ้าคุณมีประสบการณ์ในแวดวงการศึกษาการแพทย์คุณก็อาจจะคิดดูว่าคุณจะทำอะไรเพื่อพัฒนาวงการนั้นขึ้นมาได้บ่อยครั้งนะครับที่คุณอาจจะต้องคิดแล้วก็ค้นพบแนวคิดหรือเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณแล้วต่อมาก็จะเล็งเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นได้เราเรียกสิ่งนั้นว่าผู้ประกอบการที่มาจากผู้ใช้มูลนิธิคอฟแมนนะครับพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของบริษัทใหม่เนี่ยมุ่งเน้นที่นวัตกรรมและมีอายุอย่างน้อย5ปีขึ้นไปในการก่อตั้งนะครับและอายุอย่างน้อย5ปีเนี่ยล้วนก่อตั้งโดยผู้ประกอบการประเภทนี้ธุรกิจเนี่ยไม่ใช่เวทีสำหรับการฉายเดี่ยวนะเราต้องเชื่อตัวนี้ก่อนในวิชานี้นะวิชาของการสร้างธุรกิจเนี่ยคนเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้การสร้างธุรกิจได้นะครับอาจจะใช้เวลาแค่ไม่กี่วันหรือสัปดาห์ไม่กี่สัปดาห์แต่ว่าขั้นตอนเนี่ยมันจะต้องสร้างทีมขึ้นมานะครับภายในเวลาอันสั้นเนื่องจากข้อกำหนดด้านเวลาและแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่วิธีที่สร้างทีมที่ดีที่สุดแต่ถ้าเราได้มีประสบการณ์ในการก่อตั้งสร้างทีมไปแล้วเนี่ย เราก็จะดำเนินการตามขั้นตอน24ขั้นตอนไปตลอดสำหรับการฝึกคิดสำหรับแนวคิดในการเรียนการสร้างธุรกิจบางทีมก็ยังคงร่วมมือกันต่อไปแต่ส่วนใหญ่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนสมาชิกตอนจบภาคหรือว่าจบหลักสูตรเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเพิ่มความกลมเกี่ยวซึ่งจำเป็นจะต้องคว้าโอกาสดีๆในระยะยาวนี่ถือว่าเป็นกระบวนการเติบโตที่สำคัญมากครับการเลือกผู้ก่อตั้งผู้ร่วมก่อตั้งเป็นเรื่องที่สำคัญมากในงานวิจัยนะพบว่าบริษัทที่มีผู้ก่อตั้งหลายคนจะประสบความสำเร็จมากกว่าบริษัทที่มีผู้ก่อตั้งคนเดียวต้องมีแหล่งข้อมูลมากมายที่เจาะลึกเรื่องนี้เช่นหนังสือของ Founder Dilemmas ของ Noam Wasserman อาจารย์ที่ Harvard นะครับเขามีบทความต่อไปนี้นะครับหลายๆบทความ 4-5 บทความเนี่ยที่สอดคล้องกับเรื่องนี้นั่นเองโอเคเรารู้แล้วเราจะทำยังไงต่อล่ะ
เมื่อเรามีแนวคิดหรือเทคโนโลยีที่เป็นฐานสำคัญในการสร้างธุรกิจนะคุณต้องทดสอบและกล่าวมันอย่างจริงจังตลอด24ขั้นตอนและเป้าหมายแรกก็คือการประเมินความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นไปได้และการจดจ่อกับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจตลาดเราเรียกว่า product market fit ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะผู้ประกอบการจะมีเวลาและทรัพยากรที่จำกัดจึงต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเราจะเรียกขั้นตอนนี้5ขั้นตอนแรกนะครับตั้งแต่การแบ่งส่วนตลาดจนถึงการกำหนดตัวละครว่าภารกิจหาจุดมุ่งเน้นภารกิจหาจุดมุ่งเน้นประกอบไปด้วยวิเคราะห์เจาะลึกตลาดที่มีศักยภาพสูงสุดจำนวนหนึ่งเลือกตลาดขึ้นมาเพื่อเป็นตลาดหัวหาดวิเคราะห์ตลาดหัวหาดถูกแบ่งย่อยออกไปเพิ่มเติมหลังการวิเคราะห์เลือกหัวตลาดขึ้นมาทำความรู้จักกับผู้ใช้ตัวจริงอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้เกิดภาพที่ชัดเจนขึ้นซึ่งมักจะต้องแบ่งส่วนตลาดย่อยลงไปอีกเมื่อมีตลาดหัวหาดและลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็คำนวณตลาดหัวหาดนั้นสุดท้ายค้นหาและทำความเข้าใจตัวแทนของลูกค้าในตลาดที่คุณเลือกผลลัพธ์ที่ได้จะกลายเป็นจุดอ้างอิงสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดต่อไป